สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้บ้านคนรักลูกทุ่งของเรานะครับรวมคนคนรักลูกทุ่งวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วทางบ้านคนรักลูกทุ่งเตรียมต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะเราพร้อมแล้วทางนี้ท่านพร้อมหรือยังแนะนำตัวกันหน่อยแล้วก็วันนี้หนุ่มนนทนันนะครับนะได้มาเรียกว่ามาช่วยกันจัดงานสถานที่แล้วก็คนซ้ายคนมีพี่ๆน้องๆของเรามาหลายท่านเลยมารู้จักกับท่านแรกก่อนดีทางนี้ก่อนท่านนี้สวัสดีครับผมภูมิเทวันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยอาจารย์เชษฐชัยวัฒนพรนะครับได้ทำร้านด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันครับทำอะไรนี้ก็มาช่วยทำติดทุกอย่างเลยทุกๆอย่างในบ้านเนี่ยนะครับวายนิ้วติดดอกไม้เดินสายไฟเดินสายไฟแล้วก็ยกเก้าอี้ยกโต๊ะทุกอย่างพอจะดังพอพรุ่งนี้เตรียมมะรืนนี้เตรียมออกอัลบั้มเพลงใหม่แล้วทั้งคู่เลยแล้วก็อีกท่านนึงนะครับสาวสวยวันนี้นี่บอกตั้งใจมาเลยวันนี้ไม่มาไม่ได้เชิญครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆในเฟซนะคะวันนี้ก้อยหรือพิชราพรมณีรัตน์ก็มางานอาจารย์เชิดชัยนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนะคะ6ปีคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วขอให้ทุกคนมาพบกันอีกนะคะต้มเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนค่ะเพราะว่างานนี่มีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับนะแล้วก็มาอีกทีก็มีวันนี้แหละนะครับนะที่มีงานนะครับได้เดินทางเราต้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนนี้นี่โอ้โหเป็นนักร้องดังทีนี้เป็นเจ้าของวงแล้วเจ้าของวงด้วยนะไม่ใช่ไฮโลนะแต่วงเราวงย้อนยุคพบกับนักร้องหนุ่มหล่อหน้าตาดีครับผมสวัสดีครับสพรวัดครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมแรงร่วมมือกันกับคุณหนุ่มนนทนันกับคุณภูมิเทวันนะฮะนี่ก็กำลังจะอัดเพลงใหม่ด้วยแล้วก็คุณเพชรเพชรราพรคุณก้อยเพชรคุณเพชรเพชรอะไรนะเพชรเบญจาเพชรมณีรัตน์เพชรมณีรัตน์เพชรมณีรัตน์ชื่อนักร้องนะครับเพชรมณีรัตน์ก็จะอัดเสียงพอดีหลังจากจบงานก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนนทนันมาแต่เช้าเลยผมว่าผมมาเร็วแล้วคุณหนุ่มมาก่อนอีกใช่ไหมนู่นมาเช้ามืดแต่ก็ยังมาแพ้หนุ่มอุตรดิตถ์กับสาวเมืองลับแลมาแต่เช้ามืดตึบนี่มาจากอุตรดิตมืดตึบเลยครับผมมาก็มาถึงกระทักผมไปเลยบอกมาถึงแล้วรีบมารีบมาแต่เดี๋ยวขอนิดนึงฮะอันนี้รู้สึกหน้ามันมืดครับหันทางนี้ดูบรรยากาศอีกมุมนึงหันใหม่อีกแล้วครับผมนี่น่าจะสว่างเรามีหลายมุมเรามีหลายมุมไปทางโน้นไปทางโน้นลงไหมนี่ลงไม่เป็นไรไม่จะเห็นมุมฝั่งโน้นบ้างไงพอรู้สึกทางโน้นหน้าผลงานของเราว่าเนี่ยมันสว่างวันนี้เนี่ยเราจัดทำอะไรกันบ้างเมื่อกี้หน้ามันนั่นไปหน่อยย้อนเตรียมพร้อมนะคุณลุงเตรียมพร้อมแล้วเพราะไฟเรายังไม่ได้เปิดเพราะว่าสถานที่รอเลยครับสถานที่พร้อมนะฮะแล้วคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยพร้อมยังครับครับคุณลุงถ้าท่านพร้อมเรายังไม่พร้อมท่านที่จะมาร่วมงานบางท่านสงสัยว่าจุดร่วมงานอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวบอกเข้าดูที่ของอาจารย์เชิดชัยดีกว่าที่หน้าเฟซของอาจารย์เชิดชัยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเริ่มปักหมุดให้ทุกท่านครับทราบเลยกดปิ๊งนี่จะทยอยซองไปเยอะแล้วก็ใครที่ดูอยู่และยังไม่ได้ดูการปักหมุดนะครับก็แจ้งเข้ามาที่อาจารย์เชิดชัยขอแจ้งคร่าวๆนิดพอดีคือที่อยู่คือบ้านเล็กที่81ซอยอรุณภูลศิลป์ถ้าพิมพ์ใน Google นะถ้าคุณหาไม่เจออยู่ในซอยอรุณภูลินคือถนนพัฒนาชนบท3แต่พอดีช่วงเนี้ยจังหวะว่าเขาทำถนนตรงปากซอยออกถนนกรุงเทพพิธาตัดใหม่ครับเพราะว่าตอนแรกที่หนุ่มมาเนี่ยนะหนุ่มกล่าวว่าจะเข้าตรงถนนชนบทที่3นะพอเห็นปากซอยเนี่ยเขาทำทางไม่สามารถมาได้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับนะเขาปิดถนนให้วิ่งออกฝั่งเดียวพอดีเขาทำถนนไม้วางท่อวางท่อแก้ปัญหานะครับง่ายนิดเดียวเลยไปเลยวิ่งเลยไปเลยแล้วก็จะเจอเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะครับนะมองสังเกตซ้ายมือก่อนที่จะถึงทางเข้างานจะมีเซเว่นนะเซเว่นอยู่ที่หน้าปากทางเลยครับแล้วก็จะมีรถเลี้ยวเข้าเยอะๆครับตรงนั้นแหละสังเกตนิดนึงตรงปากทางมันจะเป็นร้านเหมือนร้านหมูกระทะชื่อโชคทวีใช่ไหมพูดผิดทำไมครับผมคืออย่างนี้ท่านที่มาจากถนนตัดใหม่นะฮะร่มเก้ากรุงเทพพีทานะฮะถนนเส้นนี้
ที่จะเลี้ยวเข้าซอยถนนพัฒนาชนบท3นั้นตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับให้เลยไปคู่ขนานกับเส้นมอเตอร์เวย์คือเส้นทางหลวงหมายเลข7นะฮะทางหลวงหมายเลข7เส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปสักประมาณสัก2หรือ3กิโลนะจะเห็นทางที่เขาเขียนว่ากรุงเทพกีทาเป็นทางลัดเหมือนกันนะครับผมฮะนั่นแหละคือถนนชนบทพัฒนาชนบท3เหมือนกันนะครับพอเข้ามาประมาณสัก300เมตรได้มั้ย300เมตรประมาณสัก300เมตรก็จะเห็นป้ายอยู่ซ้ายมือเขียนว่าอรุณภูนศิลป์นะฮะแต่ป้ายล้มเอียงหน่อยแต่ติดกับป้ายนั้นจะเป็นมินิบิ๊กซีครับมินิบิ๊กซีซอยข้างมินิบิ๊กซีครับผมฮะนั่นแหละเข้ามาเลยครับสุดซอยครับจะเจองานบ้านคนรักลูกทุ่งครับบ้านจะเป็นประตูสเตนเลสนะครับใหญ่ๆรางสีฟ้าใหญ่ๆหมายถึงว่ามันเข้าถนนมาแล้วเข้าถนนมาแล้วว่าเราพูดตรงที่เรายังไม่ได้เข้าถนนมันอยู่ช่วงถนนใหญ่อยู่ช่วงที่ยังไม่ได้เข้าซอยมาเนี่ยมันจะเป็นเซเว่นใช่เซเว่นอยู่ใช่แล้วก็ตรงนั้นน่ะเป็นจุดสำคัญถ้าท่านไม่เลี้ยวตรงนี้มันจะเลยแล้วท่านจะยูเทิร์นไกลมากคือสุดถนนคู่อ่ะครับพอสุดถนนนั้นจะเป็นถนนคู่ครับจะมีถนนคู่ข้างในอีกครับผมสังเกตเซเว่นไว้อย่างเดียวเจอเซเว่นก็มีเซเว่นใหญ่อยู่ซ้ายมือครับมองเข้าไปลึกๆหน่อยแล้วไปเลี้ยวเข้ามาข้างเซเว่นเลยครับครับแล้วก็วิ่งมาประมาณ 3-400 เมตรก็จะเจอสังเกตบิ๊กซีนะทางเข้าอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยก่อนถึงบิ๊กซีพรุ่งนี้มีอะไรกิจกรรมอะไรบ้างมีร้องเพลงกิจกรรมนี่ทานอาหารกิจกรรมนี่เราเริ่มต้นตั้งแต่15 นาฬิกา15นาฬิกาก็จะมีการนักร้องพบปะพูดคุยกันช่อนรักท่านที่มาถึงก่อนก็ลงคิวก่อนเลยใช่ไหมครับลองตามคิวเลยตามคิวเลยก็อาจารย์เชิดชัยท่านแจ้งมาว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะขอนะท่านที่มาก็สักคนละ2เพลงก่อนคือจริงๆคือผมตั้งลิมิตไว้2เพลงแต่ถ้าดูสถานการณ์ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามันเยอะมากๆก็อาจจะเหลือคนละเพลงแต่ว่าหรือว่าท่านใดคิดว่าเราเสียละเพื่อนๆวะสักเพลงนึงก็ได้ก็เพราะว่าติดระเบิดมันเยอะมากก็แบ่งปันกันโอเคก็ประมาณนี้พรุ่งนี้มีของรางวัลจับรางวัลแจกด้วยนะมีจับรางวัลด้วยนะครับนะอาจารย์เขาก็ครับเอาให้ผมพูดไม่ค่อยเก่งนิดนึงครับผมไม่ค่อยได้พูดวันเดี๋ยวไปตัดเอานะครับไม่ต้องตัดเลยไม่ตัดได้ไงบางทีมันมีอาจารย์พูดแทรกอยู่ในนั้นไม่นี่มันเป็นวีดีโออ่ะวิดีโอก็ตัดเรียนลงไปเลยไงไม่ต้องโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณในสภาพที่นั่นแหละคนทำงานอันนี้ถ่ายแค่นี้ไม่ก็ไม่มีอะไรก็มีที่บอกคือของฝันนั่นแหละครับหลักก็คือว่ามีของฝันจัดการอาหารก็เตรียมไว้หลายอย่างครับรับรองว่าไม่อดครับมาที่นี่รับรองไม่อดไม่อดนะเดี๋ยวอยากจะทราบขั้นตอนนิดนึงคนที่จะมาถึงงานแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ศิลปินมาถึงแล้วลงคิวเลยโอเคถ้าท่านที่จะร้องเพลงนะครับแล้วมีซาวแฟดไดหรืออะไรมาส่งนักดนตรีเลยโอเคมารวดเร็วครับลงไว้เลยเตรียมเดี๋ยวถ้าเชื่อใจกล่าวว่าถ้าตัวเองมีเพลงไหนก็กล่าวเดี๋ยวจะเอามาลงไว้นักร้องท่านที่มานี่ต้องมีแผ่นหรือไม่มีแฟดไดหรือยังไงครับลงได้ไหมหรือว่าเขาบอกว่ามีตีนะเขาบอกว่ามีโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กสามารถลงได้ทั้งแผ่นที่เป็นแผ่นไม่มั่นใจ น่าจะยากถ้าเป็นลักษณะแฟลชไดหรือว่าเป็นมือถือหรือเอาที่ง่ายที่สุดตามที่ท่านไปตามงานนะครับก็ลงมือถือจะสะดวกที่สุดนะเพราะว่าแล้วเอาสายมาด้วยนะครับสายเครื่องมันน่าจะสายทั้งนี้ก็มีให้แล้วทั้งไทยซีโอเคครับไทยซีมีอย่างนั้นพอเริ่มงานเนี่ยเราก็จะมีการจับรางวัลไปเรื่อยๆหรือว่ารางวัลผมตอนแรกผมคิดว่าจะจับตอนเลิกเลยหวังจะให้คนอยู่ไม่ให้กลับครับแต่กะว่าจะมาคิดอีกทีว่าสักครึ่งงานครับสมมุติ6โมงเนี้ยแล้วก็แบ่งไปสักแต่รางวัลใหญ่เราจะเอาไว้หลังอ๋อครับเพื่อให้กำลังใจคนที่อยู่ยาวๆแต่อาจารย์เน้นนิดนึงสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะต้องอยู่ในงานเท่านั้นสำหรับท่านที่กลับไปก่อนก็ถ้าจับขึ้นมาก็อาจจะขอสละสิทธิ์ให้คนอื่นไปที่อยู่ร่วมงานเนาะครับก็ประมาณนี้มันน่าจะใช้วิธีนี้สมมติว่าน่าจะใช้อันนั้นแหละก็คือว่าถูกแล้วอย่างคุณหนุ่มพูดเราถูกแล้วเราไม่ต้องไปติดเบอร์หรอกใช่หยิบมาเลยชิ้นนี้ชิ้นนี้เล็กใหญ่แล้วถูกต้อง
ได้เลขไล่เอาไปเลยครับคือเราไม่มีเลขก็จะตามรันที่คุณมาลงทะเบียนแหละโอเคถ้าท่านไม่เอาก็ให้เชื่อใจได้โอเคนะครับโลภมากครับเลขของขวัญนี่หมายถึงว่าเราจะจับตามที่ทุกท่านที่มาลงทะเบียนใช่ไหมครับลงนั่นแหละคือคนที่มาลงทะเบียนก็ได้1ไปต่อไปก็2 3ตามนั้นอย่างนั้นท่านมาลงทะเบียนเนี่ยท่านจดชื่อแล้วท่านจำเลขของท่านไว้ด้วยนะครับบางทีเราเรียกเบอร์แล้วมีหางบัตรอ๋อมีหางบัตรให้ด้วยโอเคอย่างนั้นจบเลยหางบัตรครับจบจบเพราะว่าหางบัตรเนี่ยครับตัวบัตรเนี่ยจะไปแปะกับของขวัญครับผมฮะโอเคไม่ได้แปะก็จะว่าอีกใบนึงเราจะเอาไปไว้ในกล่องใช่แล้วอีกใบนึงท่านเราจะให้นักร้องไว้สำหรับมาลงทะเบียนถูกต้องไหมครับหางบัตรน่าจะใช่ต้องยังตรงนี้ไม่ลงต้องพี่หน่อยอ๋อโอเคต้องพี่หน่อยครับไม่กล้าฟันอย่างนั้นเรื่องของฝันก็โอเคประมาณเท่านี้ไปทำพี่หน่อยครับแล้วก็นักร้องที่มาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราบ้านคนรักลูกทุ่งเนี่ยต้อนรับเต็มที่นะทุกท่านเนี่ยเสมอภาคกันหมดนะครับมาแล้วก็เรายินดีนะครับนะเดินทางมาร่วมกันเรามาพบกันด้วยใจเพราะว่าจัดงานครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อใจบอกว่าต้องการที่จะสานสายสัมพันธ์นะนักร้องของเราทุกท่านไม่ได้จัดมานานมากเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนบ้างอนุนันมาพูดต่อครับเพราะผมสองคนนี้ดังสุดแล้วเขาออกก็หยอกกันเล่นวันพรุ่งนี้นะครับนะบ้านของคนรักลูกทุ่งเนี่ยเรียกว่าเต็มที่นะสำหรับพี่น้องของเราที่มานะเราสามารถที่จะรองรับครับนะนักร้องทุกท่านที่เห็นตอนนี้สปอนเซอร์ของเราเนี่ยที่ท่านอาจจะได้เห็นสปอนที่ติดตามกำแพงนี่บางท่านอย่าน้อยใจนะครับเพราะว่าที่ติดเนี่ยคือสปอนเซอร์ทุกท่านคือท่านช่วยเหลือเป็นสนับสนุนงานที่สนับสนุนร่วมสนับสนุนงานผู้สนับสนุนบางท่านมาแล้วนี่เอ๊ะทำไมภาพเราไม่มีภาพเราไม่เห็นแต่ท่านเนี่ยจะยิ่งใหญ่ในหัวใจเราที่มาถึงท่านไม่มีรูปท่านมาร่วมงานเนี่ยเท่ากับท่านได้มาอยู่ในบ้านคนครอบครัวเดียวกันมาเข้าครอบครัวบ้านของเราทุ่งเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะครับนะมีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะบางท่านก็อาจจะช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็เรียกว่าให้เกียรติท่านนิดนึงครับนะโอเคอลัมลากันครับก็วันนี้หนุ่มนนทนานนะครับแล้วก็สอพรวัดครับภูมิเทวันครับครับผมก้อยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชิดชัยขอบคุณพี่ตุ้ยที่ทำงานวันนี้ให้เกิดขึ้นขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเลยด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะเอ่ยไม่ถึงขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่น้องของเราด้วยทุกท่านเลยที่ได้ขึ้นป้ายแต่บางท่านเนี่ยคืออย่าบอกก่อนหน้าเวทีเนี่ยจะมีไวนิลแต่ว่ามันเป็นไวนิลที่กฐินก็คืออาจจะมีครบไม่ครบไม่เป็นไรครับผมที่แต่ว่าที่ลงเฟซนั่นเราก็เพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าบางท่านเนี่ยนักร้องเพิ่งจะโทรมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร่วมงานด้วยนะเราก็ไม่สามารถลงให้ทันเพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคือยุคนี้มันเป็นยุคนี้ด้วยบางทีการจะลงทุนอะไรทั้งหมดเลยมันก็ไม่ไหวก็ต้องเซฟบางอย่างครับก็ขอขอบคุณประธานใหญ่ของเรานะครับพ่อชันไหนสุขประเสริฐสุขประเสริฐที่เรียกว่าให้สถานที่ให้ต้นไม้เราจัดสถานที่อย่างสวยสนับสนุนอีกสนับสนุนด้วยขอบคุณแฮปปี้สตาร์ผู้ขวัญก็มานะพวกนี้พวกนี้หลายท่านเลยเยอะพวกนี้มาเยอะถ้าเอ่ยชื่อรู้สึกจะร่วมร้อยแล้วตอนนี้80ขึ้นอาจจะไม่ถึงทั้งเป็นทั้งหมดแต่ว่าที่ลงชื่อเนี่ย80กว่าแล้วอัดแล้วที่ว่ายังไม่ได้เจอมาหรืออาจจะมีผู้ติดตามอันนี้นั่นแหละครับไม่ร้อยก็ร่วมร้อยน่าจะมีแววอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันพบกันแน่นอนนะครับนะกับบ้านคนรักลูกทุ่งขอบคุณอาจารย์เชิดชัยครับขอบคุณทุกท่านเลยที่มาช่วยงานวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ